คึกคักนะคะเดี๋ยวขยับไปหน่อยค่ะคุณผู้ชมไปที่ตรุษจีนพิจิตรค่ะที่พิจิตรนี่เขาเป็นการฉายหนังกลางแปลงถามว่าฉายที่ไหนคะฉายที่สุสานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีนี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นการทำแบบนี้กันต่อเนื่องนะคะในทุกๆปีต่อเนื่องเป็นปีที่58แล้วด้วยนะคะโดยมูลนิธิพิจิตรสามัคคีร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะจัดการฉายหนังกลางแปลงในสุสานกันค่ะมีหลุมศพบรรพบุรุษกว่า330หลุมค่ะตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณวัดมูลเหล็กตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตรค่ะในวันชิวอีกหรือว่าวันเที่ยวเมื่อวันนี้นะคะจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่58โดยหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจะมีการจัดแสดงชุดใหญ่ล่อโก้นะคะกับการแสดงเอ็งกอชุดใหญ่เต็มคณะกว่า30คนเพื่อเป็นการถวายแปะกงเจ้าใหญ่ในสุสานแล้วจากนั้นก็จะฉายภาพยนตร์ฉายหนังกัน3เรื่องค่ะมีเรื่องโป๊ยเซียนคนลิงเทวดาและขุนกระบี่ผีระบาดค่ะแล้วไม่ได้แค่ฉายหนังอย่างเดียวมีการนำเอาหมูกระทะมาเลี้ยงให้กับนักแสดงเอ็งกอคณะฉายหนังพร้อมกับประชาชนที่เข้ามาชมหนังด้วยเป็นกุศโลบายนะคะนั่งรับชมหนังกลางแปลงเป็นเพื่อนกันจนจบค่ะแหมดูหนังไปด้วยกินหมูกระทะไปด้วยครบ3เรื่องพอดิบพอดีนะคะซึ่งการฉายหนังกลางแปลงให้กับบรรพบุรุษดูแบบนี้เป็นความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันมาว่าประตูนรกประตูสวรรค์จะปล่อยให้กับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานประกอบพิธีเส้นไหว้ค่ะการฉายหนังกลางแปลงนะคะให้ผีดูจัดมาเป็นต่อเนื่อง58ปีแล้วก็จะจัดแบบนี้ต่อเนื่องไปทุกๆปีเลยนะคะได้เห็นว่าคนเนี่ยมาร่วมงานค่ะเรียกว่าผีก็อิ่มด้วยนะคะคนก็ได้อิ่มท้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีหมูกระทะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งที่เชียงใหม่อันนี้คึกคักไม่แพ้กันเลยนะคะที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าโอ้ชัยนาทาวเชียงใหม่2023เนี่ยคนไปรอชมการเชิดสิงโตกันอันนี้เป็นบรรยากาศที่จัดขึ้นนะคะที่บริเวณขวงเมนหรือว่าตอกเล่าโจ้นะคะที่ถนนวิชยานนท์หน้าตลาดวโรรสค่ะมีการปิดถนนจัดเป็นถนนคนเดินมีร้านอาหารนานาชาตินับ100ร้านเลยนะคะมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองชิมรสกันนะคะบรรยากาศโหคึกคักมากๆเนืองแน่นอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเนี่ยมารอชมการแสดงเชิดสิงโตค่ะและก็จะมีการแสดงมังกรที่ประดับไฟด้วยไฟ LED ความยาวกว่า40เมตรค่ะมีการปีนเสาไม้ไผ่ความสูงเท่าตึก3ชั้นเลยนะคะมีการโชว์มังกรพ่นไฟด้วยอันนี้นี่เป็น LED ค่ะเท่าตึก3ชั้นเลยนะคะมีการโชว์มังกรพ่นไฟนักแสดงเนี่ยผัดเปลี่ยนกันมาร่วมการแสดงกว่า20คนเลยค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจนี่ออกมาแล้วโอ้โหมีพ่นไฟออกมานะคะนี่คือผัดโหนนะต้องอาศัยการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะไฮไลท์เลยล่ะค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ในเทศกาลตรุษจีนเลยล่ะที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนเขามักจะมารอชมการแสดงกันหลังเสร็จสิ้นการแสดงค่ะนักท่องเที่ยวต้องรอนำเงินค่ะเอาไปใส่ที่ปากมังกรแล้วก็ปากสิงโตเพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้เกิดโชคลาภทำมาค้าขึ้นแล้วก็ต้องไปดึงหนวดนะไปกระตุกหนวดนี่มาบูชาด้วยนะ